ยังคงเป็นประเด็นเดือดแล้วก็ดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของ The Icon Group นะครับหลังจากที่ได้มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายนั้นก็พุ่งไปหลาย10ล้านเลยทีเดียวและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของคุณพอวรัตพลครับหรือว่าบอสพอก็ได้มาออกรายการโหนกระแสนะครับเปิดใจถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งโดนกระแสวิจารณ์หนักกว่าเก่านะครับจนทัวร์มันลงยับกันเลยทีเดียวซึ่งสำหรับบอสพอนะครับนับว่าเป็น CEO ผู้ก่อตั้ง The Icon Group นะครับโดยได้ให้คำนิยามของธุรกิจนี้นะครับว่าเป็นบริษัทธุรกิจออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะของตัวแทนจำหน่ายโดยมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความงามด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและยังเป็นโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยซึ่งทางนี้นะครับสำหรับบอสพรครับหรือว่าคุณพอวรัตน์พลนับว่าเป็น CEO แห่งบริษัทใหญ่ที่ยังมีอายุน้อยอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยบอสพรนั้นมีอายุเพียงแค่41ปีเท่านั้นแต่สามารถสร้างรายได้และก็กำไรให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้พบว่า The Icon Group นะครับมียอดขายเป็นอันดับ1ถึง2ปีซ้อนนะครับแล้วก็ยังมียอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ในระดับหลักพันล้านในปี63แล้วก็64อีกด้วยเลยทีเดียวครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์